คือกรรมชรูปเป็นอินทรียปัจจยบันเราก็ตอบรูปชีวิตินทรีย์เป็นอินทรียปัจจัยข้อ19แล้วข้อจอจานข้อควายทวิปัญจวิสิเป็นอินทรียปัจจยบันก็ภาษาทรูปห้าเป็นอินทรียปัจจัยงองูก็อุปาทินรูปคือกรรมชรูปเป็นอินทรียปัจจยบันก็รูปชีวิตินทรีย์เป็นอินทรียปัจจัยข้อจอจานนามรูปคือจิตเจตสิกจิตตชรูปไปสนธิกรรมชรูปเป็นอินทรียปัจจยบันคำตอบก็ตอบนามอินทรีย์องค์ธรรม8มีชีวิตินทรีย์เจตสิกเป็นต้นเป็นอินทรียปัจจัยลองอ่านคำถามไปลองตอบดูก่อนเดี๋ยวค่อยเอาอ่านคำถามแล้วก็ตอบไปเลยเอาเน้นถ่าย9จงแสดงปัจจัยธรรมของอาหารปัจจยุบันนธรรมและอินทรียปัจจยุบันนธรรมดังต่อไปนี้ก็ร่างกายเป็นอาหารปัจจยุบันอาหารที่พึงกระทำให้เป็นคำเป็นอาหารปัจจัยขอนามรูปคือจิตเจตสิกจิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นอาหารปัจจยุบันตอบนามอาหารทั้งสามมีผัสสะเป็นต้นเป็นอาหารปัจจัยทวิปัญจวิญญาณจิตสิทธิ์เป็นอินทริยปัจจยุบันตอบภาษาทรูป5เป็นอินทริยปัจจัยอุปาทินรูปคือกรรมชรูปเป็นอินทริยปัจจยุบันตอบรูปชีวิตินทรีย์เป็นอินทริยปัจจัยจนามรูปคือจิตเจตสิกจิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปเป็นอินทริยปัจจยุบันตอบนามอินทรีย์องค์ธรรม8มีชีวิตินทรีย์เจตสิกเป็นต้นเป็นอินทริยปัจจัยข้อ10นี่เขาให้แสดงอำนาจปัจจัยจงแสดงปัจจัยที่เขาร่วมกันได้คืออำนาจปัจจัยในการช่วยอุปการะแก่กันและกันของธรรมดังต่อไปนี้จิตและเจตสิกอันนี้ว่ารวมมั้ยนะก็จิตและเจตสิกเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยใส่คำพูดเข้ามาคือในคำถามเนี่ยก็ว่าในการช่วยอุปการะแก่กันและกันเนี่ยจิตเจตสิกเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันได้อำนาจปัจจัย6คือได้อำนาจปัจจัย6คือสหชาตะปัจจัย1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสยปัจจัย4สัมปยุตตปัจจัย4สัมปยุตตปัจจัย5สหชาตัตถิปัจจัย6สหชาตะวิคตะปัจจัยเขียนติ๊กไว้นะ1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสยปัจจัยข้อ10เมื่อปัญหาข้อ10ข้อก่อน1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสยปัจจัย4สัมปยุตตปัจจัย5สหชาตัตถิปัจจัย6สหชาตะวิคตะปัจจัยอันนี้ชุด1แล้วเรามาแยกอีกอ่ะจิตและเจตสิกธรรมอ่ะจิตและเจตสิกธรรม
ที่เป็นวิบากนามขันธ์4เพิ่มเข้าไปจิตเจสิกธรรมที่เป็นวิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันเขียนไว้หัวกระดาษนี่ก็ได้หัวหนังสือน่ะจิตมันตอบได้2อย่างจิตและเจสิกธรรมที่จิตและเจสิกที่เป็นวิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันได้อำนาจปัจจัย7คือท่อนที่ในข้อกอมันตอบ2อย่างจิตและเจตสิกที่เป็นวิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันได้อำนาจปัจจัย7คือ1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสัญญปัจจัย3สหชาตะนิสัญญปัจจัย4วิปากปัจจัย5สัมปยุตตปัจจัย6สหชาตัตถิปัจจัย7สหชาตะวิคตปัจจัยท่อนที่2นี่มันจะต่างจากท่อนแรกคือมีวิปากปัจจัยเข้าไปท่านเองท่อนแรกไม่มีวิปากปัจจัยท่อนที่2มีวิปากปัจจัยพอว่าไปเอาวิปากับปัจจัยแทรกต่อจากสหชาตะทิฏฐิยะอยู่หน้าวิปากอยู่หลังสัมปยุตตะอยู่หน้าสัมปยุตตะอยู่หลังสหชาตะวิปนะฟังอีกทีจิตและเจตสิกที่เป็นวิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันได้อำนาจปัจจัย7คือ1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสัญญปัจจัย4วิปากปัจจัย5สัมปยุตตปัจจัย6สหชาตัตถิปัจจัย7สหชาตะวิคตปัจจัยอันนี้ท่อนข้อกอนะข้อขอข้อน่ะมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันต้องใส่คำอยู่ในคำถามเข้ามามหาภูตรูป4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันได้อำนาจปัจจัย5ปัจจัยคือได้อำนาจปัจจัย5ปัจจัยคือ1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสัยปัจจัย4สหชาตัตถิปัจจัย5สหชาตะวิคตปัจจัยคือใหญ่4อัญญมัญญะอีก1เป็น5 1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสัยปัจจัย4สหชาตัตถิปัจจัย5สหชาตะวิคตปัจจัยนี่ข้อคอนี่ก็ต้องตอบไป2อย่างเหมือนกันข้อคอนี่ก็ตอบเป็น2อย่างข้อหะทัยวัตถุและวิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันนี่อันนี้แยกวิบากนามขันธ์4เป็นกุหาทยวัตถุเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วิบากนามขันธ์4ในปฏิสนธิการนี่ได้อำนาจปัจจัย6ปัจจัยคือหาทยวัตถุเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วิบากนามขันธ์4ในปฏิสนธิการนี่ได้อำนาจปัจจัย6ปัจจัยคือสหชาตะปัจจัยอัญญมัญญะปัจจัย1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสัยปัจจัย4สหชาตะวิปยุตตะปัจจัยอันนี้มีวิปเก้า5สหชาตัตถิปัจจัย6สหชาตะวิคตะปัจจัยซ้ำอีกทีหทัยวัตถุเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วิบากนามขันธ์4ในสนธิการได้อำนาจปัจจัย6ปัจจัยคือ1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสัยปัจจัย4สหชาตะวิปยุตตะปัจจัย5สหชาตัตถิปัจจัย6สหชาตะวิคตะปัจจัยทีนี้กลับกันนะข้อเนี่ย
วิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่หทัยวัตถุในใบสนธิการเอายกเอาวิบากมาเป็นปัจจัยบ้างวิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่หทัยวัตถุในใบสนธิการได้อำนาจปัจจัย7ปัจจัยคือ7ปัจจัยนี่เพิ่มวิปากปัจจัยคือ1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะนิสยะปัจจัย4วิปากปัจจัย5สหชาตะวิปยุตตปัจจัย6สหชาตติปัจจัย7สหชาตะวิคตปัจจัยอำนาจปัจจัย6ปัจจัยคือ1สหชาตะปัจจัย2อัญญมัญญะปัจจัย3สหชาตะต่อไปเลย10จงแสดงปัจจัยที่เข้าร่วมกันได้ในการช่วยอุปการะแก่กันและกันของธรรมดังต่อไปนี้ก็จิตและเจตสิกเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันได้อำนาจปัจจัย6ปัจจัยคือ 1. สหชาตะปัจจัย 2. อัญญมัญญะปัจจัย 3. สหชาตะนิสยะปัจจัย 4. สัมปยุตตะปัจจัย 5. สหชาตติปัจจัย 6. สหชาตะอวิคตะปัจจัยจิตและเจตสิกที่เป็นวิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันได้อำนาจปัจจัย7ปัจจัยคือ 1. สหชาตะปัจจัย 2. อัญญมัญญะปัจจัย 3. สหชาตะนิสยปัจจัย 4. วิปากปัจจัย 5. สัมปยุตตะปัจจัย 6. สหชาตัตถิปัจจัย 7. สหชาตะอวิคตาปัจจัยขอมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กันและกันได้อำนาจปัจจัย5ปัจจัยคือ 1. สหชาตะปัจจัย 2. อัญญมัญญะปัจจัย 3. สหชาตะนิสยปัจจัย 4. สหชาตัตถิปัจจัย 5. สหชาตะอวิคตะปัจจัยข้อหทัยวัตถุเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วิบากนามขันธ์4ในปฏิสนธิการได้อำนาจปัจจัย6ปัจจัยคือ 1. สหชาตะปัจจัย 2. อัญญมัญญะปัจจัย 3. สหชาตะนิสยะปัจจัย 4. สหชาตะวิปยุตตาปัจจัย 5. สหชาตะตถิปัจจัย 6. สหชาตะอวิคตะปัจจัยวิบากนามขันธ์4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่หทัยวัตถุในปฏิสนธิการได้อำนาจปัจจัย7ปัจจัยคือ 1. สหชาตะปัจจัย 2. อัญญมัญญะปัจจัย 3. สหชาตะนิสยะปัจจัย 4. วิปากปัจจัย 5. สหชาตะวิปยุตตาปัจจัย 6. สหชาตติปัจจัย 7. สหชาตะอวิคตาปัจจัยธรรมที่เป็นอัตถิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยได้นั้นมีกี่ชนิดพร้อมทั้งยกหลักฐานบาลีขึ้นแสดงด้วยไม่ต้องแปลอันนี้ก็เอาชีตที่แจกไปครั้งสุดท้ายอัตถิปัจจัยมี5หรือ6ปัจจัยนะชีตชุดสุดท้ายThank you.
แจกอัตติปัจจัยเป็น5ปัจจัยเห็นหรือเปล่าเห็นค่ะเขาเรียนมีเปล่าหนังสือหน้า195หน้า195นี่หลักฐานเขายกหลักฐานบาลีพร้อมทั้งยกหลักฐานบาลีขึ้นแสดงด้วยดังมีหลักฐานบาลีที่แสดงว่านี่นะเวลาตอบอ่ะธรรมที่ชื่อว่าอัตติปัจจัยและอวิคตปัจจัยได้นั้นมี5ชนิดตอบตามหนังสือต้อง5ชนิดนะหนังสือหลักสูตรนี่มีอย่างละ5ชนิดนี่อัตติปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีอย่างละ5ชนิดในชีตนี่ก็มัน5ชนิด5ชนิดหรือ6ชนิดเขาแจกไว้2อย่างในชีตน่ะมี5ด้วย6ด้วยมี5ด้วย6ด้วยแต่ถ้าเราตอบ5ถ้าตอบ5ชนิดตรงโดยความเป็นปุเรชาตชาตินั้นต้องเป็นปุเรชาตัตถิปัจจัยนะปุเรชาตัตถิปัจจัยถ้าตอบ5โดยความเป็นปุเรชาตัตถิปัจจัยโดยความเป็นปุเรชาตัตชาตชาตินะก็คือปุเรชาตัตถิปัจจัยไม่แยกถ้าแยกมันจะเป็น6แล้วก็ปัจฉาชาตชาติก็ปัจฉาชาตัตถิปัจจัยกับปริกรหารกับอาหารัตถิปัจจัยดูในชีตน่ะชีตที่เขาบอกไว้รูปชีวิตชาติในก็อินทรียัตถิปัจจัยตอบอัตถิปัจจัยก่อนหรือตอบคู่กันไปเลยก็ได้อัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยนะมีอย่างละ5ปัจจัยดังนี้คือ1สหชาตัตถิปัจจัยแล้วก็วรรคหน่อยสหชาตะวิคตปัจจัย2ปุเรชาตัตถิปัจจัยปุเรชาตะอวิคตปัจจัย3ปัจฉาชาตัตถิปัจจัยปัจฉาชาตะอวิคตปัจจัย4อาหารัตถิปัจจัยอาหาระอวิคตปัจจัย5อินทรียัตถิปัจจัยอินทรียะอวิคตปัจจัยแล้วก็ดังมีหลักฐานแสดงว่าดังมีหลักฐานดังมีหลักฐานบาลีแสดงว่าสหชาตังปุเรชาตังปัจฉาชาตัญจะสัพพถากัปปฏิกาโรอาหาโรรูปชีวิตะมิตจยันติเอาอ่านหลักฐานน่ะปัญจวิโทโหติอัตถิปัจจโยวิคตปัจจโยจะเนี่ยลองอ่านสาชาตังดิสาชาตังเรชาตังปัจฉาชาตัญจะสัพพถากัปปิยาโรอาหาโรรูปชีวิตตะมิจยันติปัจจวิโทโหติอัตถิปัจจโยอวิคตปัจจโยจะรูปชีวิตะมิจยันติปัญจวิโทโหติอัตถิปัจจโยอวิคตปัจจโยจะลองตอบยังไม่อัดนะอัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีอย่างละ5ดังนี้คือลองอ่านดิที่เป็นอัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยได้นั้นมีกี่ชนิดพร้อมทั้งยกหลักฐานบาลีขึ้นแสดงด้วยไม่ต้องแปลอัตตอบอัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีอย่างละ5ปัจจัยดังนี้คือ1สหชาตัตถิปัจจัยสหชาตะอวิคตะปัจจัย2ปุเรชาตัตถิปัจจัยปุเรชาตะอวิคตะปัจจัย3ปัจฉาชาตัตถิปัจจัยปัจฉาชาตะอวิคตะปัจจัย4อาหารัตถิ
ปัจจัยอาหาระอวิคตะปัจจัย5อินทริยัตถิปัจจัยอินทริยะอวิคตะปัจจัยดังมีหลักฐานบาลีแสดงว่าสหชาตังปุเรชาตังปัจฉาชาตังจะสัพพถาตะภริตาโรอาหาโรโลปะชีวิตะนิจยันติปัญจวิโทโหติอัตถิปัจโยอวิคตาปัจโยจะสิบสามปัจจัยอันเป็นที่ประชุมแห่งปัจจัยทั้งปวงได้นั้นได้แก่ปัจจัยอะไรบ้างให้แสดงรูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปอันนี้คำตอบปัจจัยอันเป็นที่ประชุมแห่งปัจจัยทั้งปวงได้นั้นได้แก่ปัจจัย4ปัจจัยคือ1อารัมมณปัจจัยหนังสือคำตอบอยู่หน้าหนังสือหน้า196แต่เราตอบเป็นไทยๆเราไม่ต้องไปอ่านในคำพูดเขาบาลีคำถามข้อ13คำตอบอยู่หน้า16แถวแรกเลยแต่เราตอบเฉพาะชื่อปัจจัยเนี่ย1อารัมมณปัจจัย2อุปนิสัยปัจจัย3กัมมปัจจัย4อัตถิปัจจัยเราตอบไปอย่างนั้นเลยนะปัจจัยอันเป็นที่ประชุมแห่งปัจจัยทั้งปวงได้นั้นได้แก่ปัจจัย4ปัจจัยคือ1อารัมมณปัจจัย2อุปนิสัยปัจจัย3กัมมปัจจัย4อัตถิปัจจัยตอบอย่างนั้นทีนี้และให้แสดงรูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปแล้วว่ารูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปนะคำตอบรูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปมี2อย่างหรือแบ่งออกเป็น2อย่างรูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปแบ่งออกเป็น2อย่างคือ1จิตตชรูปที่เกิดในประวัติการ2กัมมชรูปที่เกิดในวันที่การคำตอบอยู่หน้าเดียวกัน169 196หน้า196ไอ้ตรงหมายเหตุน่ะเราใช้คำพูดธรรมดาไม่ต้องไปอ่านตามตัวหนังสือทั้งหมดแต่ว่าลูกที่ชื่อว่าสหชาตรูปแบ่งออกเป็น2อย่างเลยเรียนคำถามเขาอยู่ในคำถามข้อ13อ่ะและให้แสดงรูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปเราก็บอกว่ารูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปแบ่งออกเป็น2อย่างคือ 1. จิตตชรูปที่เกิดในประวัติการ2. กัมมชรูปที่เกิดในสนธิการเอาตอบที่ปัจจัยที่เป็นมีโรงเรียนมีเปล่าเอาอ่านข้อ3มาพร้อมกัน13ปัจจัยอันเป็นที่ประชุมแห่งปัจจัยทั้งปวงได้นั้นได้แก่ปัจจัยอะไรบ้างและให้แสดงรูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปตอบปัจจัยอันเป็นที่ประชุมแห่งปัจจัยทั้งปวงได้นั้นได้แก่ปัจจัย4ปัจจัยคือ 1. อารัมมณปัจจัย 2. อุปนิสัยปัจจัย 3. กัมมปัจจัย 4. อัตถิปัจจัยและรูปที่ชื่อว่าสหชาตรูปแบ่งออกเป็น2อย่างคือ 1. จิตตชรูปที่เกิดในสองกรรมชรูปที่เกิดในปฏิสนธิการทีนี้ก็ข้อ24เนี่ยคำตอบหน้าเดียวกันน่ะ196ให้แปลจงแปลในคาถาทั้งสองทั้งต่อไปนี้คาถาเนี่ยเขาละไว้อิติเตกาลิกาธรรมาละอันวะละน่ะอิติเตกาลิกาธรรมาละสังคตาสังคตาตถาปัญญตินามรูปังละเจ
จตุวีสติสัพพทาลองอ่านได้อิติอิติเตกาลิยาธรรมะละละละตัวลอลิงสระอะละละละสัมภตาสัมภตาตาถาละยังปัญญาอะไรละอะไรไม่มีมันสุดท้ายไม่ละไม่มีแสดงมันไม่มีไปไม่มีเครื่องหมายละอันนั้นมันเครื่องหมายมหาภาคปัญญาจิตอ่านใหม่อิติอิติเตกาลิยาธรรมะละสัมภตาสัมภตาตาถาปัญญาตินามรูปานังละจตุวิสติสัพพทาอันนี้เราอ่านคำถามแล้วก็แปลก็อยู่หน้า196โดยในดังที่กล่าวมาแล้วนี้อ่านคำตอบนี้โดยในดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำหน้าจากที่เกิดในการทั้ง3และที่เป็นกาลวิมุตติที่เกิดในอัจฉริยะและปริยัติที่เป็นสังขตะและอสังขตะหรือที่มี3แล้วมันจะไม่อ่านเป็นมาได้ยังไงมันนะสามและที่เป็นกาลวิมุตตินี่วิมุตตินี่ไอ้สต็อปตรงนี้ไว้หน่อยแล้วก็ที่เกิดในอัจฉริยะและพระหิทธะมันเป็นชุดๆอยู่ที่เป็นอยู่ในกระดานน่ะไอ้ที่เป็นสังคตะและอสังคตะหรือที่มี3โดยประเภทแห่งเขาเน้นจ่ายกระดานก็ได้นี่เอาเลยนะอ่านคำถาม14จงแปลในคาถาทั้งสองดังต่อไปนี้อิติเตกาลิกาธรรมาละสังคตาสังคตาตถาปัญญัตตินามรูปานังละจตุวีสติสัพพัฏฐาโดยในดังที่กล่าวมาแล้วนี้ธรรมทั้งหลายที่เกิดในการทั้ง3และที่เป็นกาลวิมุตติที่เกิดในอัจฉัตตะและพหิทะที่เป็นสังคตะและอสังคตะหรือที่มี3โดยประเภทแห่งบัญญัตินามรูปเหล่านี้ชื่อว่าปัจจัย24ในปัจฐานประกรณ์โดยประการทั้งปวงตามสมควรที่จะเป็นไปได้จบนี่เฉลยจบ14ข้อในกระดาษมันหน้า13ขยายความตามหัวข้อในบาลีที่แสดงไว้ข้างต้นโดยลำดับดังต่อไปนี้ปริเชตแปลที่ชื่อว่าปัจจยสังขารนั้นเพราะพระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงรวบรวมธรรมที่เป็นปัจจัยและปัจจัยรูปันตามในแห่งปฏิจจสมุปบาทและในแห่งปาฐานทั้งหมดอยู่ในปริเชตนี้ฉะนั้นปริเชต8
าพอก่อนที่นี่เป็นการอธิบายขยายความบาลีที่เราเรียนมาตอนต้นตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3เรื่อยๆไปปริเฉดนี้เป็นปริเฉดที่8ชื่อปริเฉดชื่อว่าปัจจยสังคหะปัจจยเนี่ยก็พูดถึงปัจจัยและธรรมที่เกิดจากปัจจัยสังคหะการรวบรวมรวมกันแล้วเป็นปัจจยสังคหะโดยความหมายพระอนุทธาจารย์ได้แสดงรวบรวมธรรมที่เป็นปัจจัยและปัจจยุบันตามในแห่งปฏิจจสมุปบาทและในแห่งปัฏฐานทั้งหมดอยู่ในปริเฉดนี้ฉะนั้นปริเฉดที่8นี้จึงชื่อว่าปัจจยสังคหะเราเรียนปริเฉดที่8นี้เราต้องกำหนดไว้ด้วยว่าเราเรียนของปัจจยสังคหะไม่ใช่เรียนปฏิจจสมุปบาทปัจจสมุปบาทนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยไม่ได้ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาททีปนีแต่ว่าการอธิบายเนี่ยอธิบายเรื่องปัจจสมุปบาททีปนีที่อยู่ในปัจจัยอยู่ในที่หนึ่งธรรมที่เป็นปัจจัยที่แสดงในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นปรมัตถ์ล้วนๆไม่มีบัญญัติเข้าเจือปนด้วยเลยส่วนธรรมที่เป็นปัจจัยแสดงในปัฏฐานนั้นมีทั้งปรมัตถ์และบัญญัติด้วยเหตุนี้พระอนุรุทธาจารย์จึงได้แสดงบัญญัติต่างๆไว้ในสุดท้ายแห่งปริเฉดนี้ปฏิจจสมุปบาทคือตั้งแต่อวิชบาลีข้อ3อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้ง3ปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชา8เป็นเหตุอันนั้นล่ะเป็นปัจจสมุปบาทเป็นปรมัตถธรรมล้วนๆไม่มีบัญญัติส่วนการแสดงปัฏฐานเนี่ยเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยไงอย่างในอารัมมณปัจจโยเนี่ยทำที่เป็นปัจจัยได้กับจิต89เจสิก52รูปที่8ที่เป็นเตกาลิกะคือเกิดขึ้นในการทั้ง3นิพพานบัญญัติที่เป็นกาลวิมุตติเพราะนั้นพูดถึงบัญญัติรวมอยู่ด้วยในสุดท้ายของปริเฉดนี้พระอนุตตรอาจารย์จึงได้ยกเอาบัญญัติมาอธิบายไว้เพื่อให้นักศึกษาทั้งหลายได้ทราบว่าบัญญัติมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจเรื่องทั้งปรมัตถ์และบัญญัติควบคู่กันไปนี่สำหรับธรรมที่เป็นปัจจยุบันธรรมคือธรรมที่เป็นผลเป็นปรมัตถ์โดยส่วนเดียวทั้งสองในคือจะว่าโดยในปัจจสมุปบาทก็เป็นปรมัตถ์ล้วนๆหรือว่าโดยปัฏฐานก็เป็นปรมัตถ์ล้วนๆธรรมที่จะเป็นปัจจุบันได้ธรรมนั้นต้องเป็นปรมัตถ์มีการเกิดดับนิพพานเป็นปรมัตถ์แต่ไม่มีการเกิดดับนิพพานก็เป็นปัจจุบันธรรมไม่ได้เป็นปัจจัยธรรมได้อย่างเดียวที่คำว่าปัจจัยปัจจยะหรือปัจจัยเนี่ยความหมายเป็นเหตุของผลที่เกี่ยวเนื่องด้วยเหตุนั้นๆอันนี้นักศึกษาทั้งหลายต้องท่องจำไว้นะเป็นเหตุของผลที่เกี่ยวเนื่องโดยเหตุนั้นๆอย่างอวิชชาเป็นเหตุของสังขารสังขารเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับอวิชชาโดยความหมายมันจะหมายกัดไปกลับมาอย่างนี้ถึงเป็นเหตุของผลที่เกี่ยวเนื่องโดยเหตุนั้นๆนี่คำว่าปัจจยุบันยุบตัวนี้ให้ชัดๆปัจจยุบันปัจจยะบวกอุปปันนะเป็นปัจจยุปปันนะอ่านภาษาไทยก็ปัจจยุบันหมายความว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมที่เป็นเหตุนั้นๆอย่างอวิชชาเกิดขึ้นอย่างสังขารเกิดขึ้นอาศัยอวิชชาเป็นเหตุวิญญาณเกิดขึ้นอาศัยสังขารเป็นเหตุอันนั้นเรียกว่าปัจจยุบันธรรมนี่สรุปสั้นๆคำว่าปัจจัยเนี่ยได้แก่ธรรมที่เป็นเหตุคำว่าปัจจยุบันก็ได้แก่ธรรมที่เป็นผลเราก็ต้องจำทั้งอย่างยาวอย่างสั้นนะไม่จำเพียงอย่างสั้นอย่างเดียวอ่านต่อหน้า8อธิบายในคาถาปฏิญญาที่ว่ามีสังสังขารทานเป็นต้นจนถึงภวคามิยถาระหังนั้นพระอนุรุทธาจารย์แสดง
ึ้นเป็นการกราบอารัธบทพร้อมทั้งมีการปฏิญญาสำเร็จไปด้วยปริญญาทั้งนั้นคือบัดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงถึงการจำแนกธรรมที่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปัจจัยวัฏธรรมมีอำนาจแห่งเหตุและอำนาจแห่งอารมณ์เป็นต้นตามสมควรในปัจจัยทัศนาปัจจัยวาระเจ้าขอในนี้พระอนุทาจารย์แสดงปัจจัยวาระธรรมโดยใช้คำว่าเยสังสังขตธรรมานังซึ่งมีความหมายว่าธรรมที่เป็นปัจจัยวาระนั้นต้องได้แก่สังขตธรรมโดยส่วนเดียวที่รู้ได้เช่นนี้ก็เพราะพระอนุรุทธาจารย์ให้แสดงว่าเยสังธรรมานังเฉยๆท่านแสดงสัพธรรมานังให้เป็นพิเศษโดยเอาคำว่าสังขตะเข้าไว้ประกอบอยู่ด้วยและสังขตะธรรมนั้นก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปที่ถูกปรุงแต่งด้วยเหตุต่างๆมีตามจิตหูตูอาหารอารมณ์พระอนุทาจารย์แสดงปัจจัยธรรมโดยใช้คำว่าเยธรรมาซึ่งมีความหมายว่าธรรมที่เป็นปัจจัยนั้นย่อมได้แก่สังขตธรรมอาสังขตธรรมแม้ละเอียดธรรมทั้งหมดไม่มีจำกัดที่รู้ได้เช่นนี้ก็แปลว่าบัดนี้หมายความว่า
ยสังฆามิคำว่าภวัคขามิหมายถึงเป็นคำปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์ว่าข้าพเจ้าจะแสดงคำว่ายะสาระหังแปลว่าตามสมควรหมายความว่าพระอนุรุทธาจารย์รับรองว่าจะแสดงประเภทต่างๆแห่งอำนาจการอุปการะของปัจจัยธรรมและปัจจัยวาธรรมเหล่านั้นตามมาแห่งปฏิจจสมุปบาทและปัจฐานตามสมควรที่จะเป็นไปได้พอก่อนนี่อธิบายคาถาคาถาบาลีข้อที่1เยสังสังคตะธรรมานังเยธรรมาปัจจยายะถาตังวิภาคะมิเหธานิตวักขามิยะถาละหังเอามาอธิบายขยายความอธิบายในคาถาปฏิญญาในคาถาที่ว่าเยสังสังคตะธรรมานังเป็นต้นจนถึงปวักขามิยะถาละหังพระอนุรุทธาจารย์แสดงขึ้นเพื่อเป็นการกล่าวอารัมภบทอารัมภบทก็คือคำปารภเบื้องต้นพร้อมทั้งมีการปฏิญญาสำเร็จไปด้วยในคำปฏิญญาของท่านที่เป็นภาษาไทยคือตั้งแต่คำว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงถึงการจำแนกธรรมที่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมทั้งหลายโดยอาการต่างๆมีอำนาจแห่งเหตุและอำนาจแห่งอารมณ์เป็นต้นตามสมควรในปัจจยสังคหะในวาระต่อไปนี้อันนี้เป็นคำปฏิญญาที่เป็นภาษาไทยถ้าคำปฏิญญาที่เป็นภาษาบาลีก็ตังวิภาคะมิเหธานิปวัคขามิยถาละหังอันนั้นเป็นคำปฏิญญาที่เป็นภาษาบาลีในคาถานี้จะพูดถึงธรรม3ประการด้วยกันประการที่1คือปัจจัยธรรมประการที่2ปัจจยุบันธรรมประการที่3อำนาจปัจจัยแต่ตัวบาลีท่านแสดงถึงปัจจุบันธรรมไว้ตอนต้นตามบาลีที่ว่าเยสังสังคตะธรรมานังนี่คำว่าสังคตะไปนำหน้าคำว่าธรรมานังธรรมานังจึงไม่ได้หมายเอาธรรมทั้งหมดหมายเอาเฉพาะธรรมที่ถูกปัจจัย4ปรุงแต่งหรือธรรมที่มีการเกิดดับเรียกว่าสังคตธรรมอันนี้ธรรมที่เป็นปัจจุบันส่วนธรรมที่เป็นปัจจัยท่านแสดงไว้คำว่าเยธรรมาไม่มีคำนำหน้าธรรมานั้นจึงหมายเอาธรรมทั้งหมดได้แก่ธรรมที่ถูกปัจจัย4ปรุงแต่งคือจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานบัญญัติที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย4อันนั้นเป็นปัจจัยธรรมส่วนอำนาจปัจจัยท่านแสดงใช้บาลีว่ายะถายะถาที่แปลว่าโดยอาการต่างๆมีเหตุสติอารัมมณสติเป็นต้นอันนี้เป็นอาการหรืออำนาจของปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยธรรมอุปการะปัจจัยวัฒนธรรมมีอำนาจปัจจัยเข้าไปอุปการะได้มากน้อยเท่าไหร่อะไรบ้างที่ปัจจยาในคาถานั้นแปลว่าเป็นปัจจัยช่วยอุปการะไปตรงกับคำบาลีที่ว่าอุปการะกาอุปการะกาก็แปลว่าอุปการะนั่นเองนี่การช่วยอุปการะของปัจจัยธรรมเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆไว้2ข้อข้อ1ช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหมายความว่าตัวปัจจยุบันธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยธรรมที่เป็นปัจจัยนั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดเรียกว่ามีอำนาจเป็นชนกสติช่วยอุปการะให้ผลธรรมเกิดขึ้นข้อ2ช่วยอุปการะแก่ปัจจัยวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและเจริญขึ้นได้ปัจจัยวัฒนธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับอุปการะจากปัจจัยให้ดำรงอยู่ตั้งอยู่เจริญขึ้นตามสมควรอันนี้ท่านอุปมาเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ช่วยอุปการะแก่ผู้น้อยการอุปการะก็มี2อย่างคือผู้น้อยที่ยังไม่มีหลักฐานก็ช่วยอุปการะให้มีหลักฐานส่วนผู้น้อยที่มีหลักฐานมีฐานะดีแล้วก็ทำให้หลักฐานหรือฐานะนั้นมั่นคงถาวรตลอดไป
อันนี้เป็นการอุปการะของบุคคลไปเทียบกับปัจจัยเนี่ยบาลีศัพท์ว่าตังวิภาคะมิเหธานี่เป็นคำสนธิกันในคำสนธิเหล่านี้ต้องแยกออกมาเวลาเราจะแปลต้องแยกออกมาให้เห็นตังวิภาคังแล้วบวกอิหะบวกอิธานิแยกออกมาเป็น3ชุดด้วยกันคำว่าตังวิภาคังตังนั้นเป็นคำแทนสรุปเนื้อความของบท3บทคือบทคำว่าเยสังบท1เยธรรมาบท1ยถาบท1เยสังหมายถึงปัจจยุบันเยธรรมาหมายถึงปัจจัยยถาหมายถึงอำนาจปัจจัยและต่อมาท่านใช้ตังแทนไว้นะวิภาคังแปลตามศัพท์ว่าประเภทต่างๆกันฉะนั้นคำว่าตังวิภาคังจึงแปลว่าซึ่งประเภทต่างๆกันแห่งอำนาจการอุปการะของปัจจัยธรรมและปัจจยวัณธรรมเหล่านั้นทีนี้ท่านมาแสดงวจนัตถะของวิภาคะวิภาคะเนี่ยเป็นปุงลิงศัพท์เดิมเป็นวิภาโคประกอบเป็นทุติยาวิภัตเป็นกรรมบทเป็นวิภาคังคำว่าวิภาโคแปลว่าธรรมที่พึงจำแนกประเภทต่างๆฉะนั้นจึงชื่อว่าวิภาคะได้แก่อำนาจต่างๆของปัจจัย24หรือปัจจัย47ทั้งหมดเนี่ยวิภาโคเมื่อรวมกับคำว่าตังซึ่งเป็นนิยมะนิยมะนี่หมายถึงว่าศัพท์ในภาษาบาลีนี่ท่านจะมีคำว่านิยมะคือแน่นอนกับอนิยมะไม่แน่นอนอย่างยะศัพท์พวกเยสังพวกเยพวกนี้เป็นอนิยมะคือไม่ได้กำหนดชัดเจนลงไปว่าเป็นอะไรอย่างว่าเยธรรมาธรรมทั้งหลายเหล่าใดไม่ทราบว่าเป็นเหล่าไหนทะเตธรรมาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะทราบชัดหมายถึงธรรมประเภทนั้นๆที่ได้แสดงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นคำว่าตังนี่จึงเป็นนิยมะคือกำหนดแน่นอนแล้วก็เป็นกรรมคือสิ่งที่ถูกกระทำจึงสำเร็จรูปเป็นตังวิภาคังส่วนคำว่าอิหะนี่เป็นคำที่ไปโยกเอาคำว่าปัจจยสังหะเข้ามาอิหะแปลว่านี้แปลในปัจจยสังหะนี้อิธานี้ก็แปลว่าบัดนี้หมายความว่าในลำดับต่อจากสมุทัยสังหะเป็นปริเฉดที่7แสดงจบมาแล้วต่อมาก็จะแสดงปริเฉดที่8ที่เป็นปัจจยสังหะปวัคขามิเป็นคำปฏิญญาของพระอนุตตาจารย์คือว่าข้าพเจ้าจะแสดงจะกล่าวจะพูดนี่จะเขียนนี่ภวคามิแปลว่าจะกล่าวตามศัพท์แต่ว่าในนี้มันเขียนเป็นหนังสือก็เลยจะแสดงยถาลหังแปลว่าตามสมควรหมายความว่าพระอนุตตาจารย์รับรองว่าจะแสดงประเภทต่างๆแห่งอำนาจการอุปการะของปัจจัยธรรมและปัจจัยวัณธรรมเหล่านั้นตามในแห่งปฏิจจสมุปบาทและปัฏฐานตามสมควรที่จะเป็นได้อันไหนเป็นได้อันไหนเป็นไม่ได้ก็แสดงไปตามสมควรนี่ต่อไปอันนี้ก็เดี๋ยวไม่ต้องอ่านนะเดี๋ยวดูต่อไปเลยนะในหน้า10เนี่ยอธิบายบาลีข้อที่2บาลีข้อที่2ที่พระรุทธาจารย์แสดงไว้เนี่ยเป็นการแสดงความคือแยกตัวปัจจยสังหะออกมาให้เราทราบว่าในปัจจยสังหะนั้นจะมีอยู่2นัยยะคือในของปัฏฐานกับในของปัจจสมุปบาทอันนี้ท่านก็แยกในให้ดูแล้วก็แสดงความต่างกันระหว่างในทั้งสองบาลีตั้งแต่ที่ว่าปฏิจจสมุปบาทนโยจนถึงเวทิตโพเป็นการแสดงรู้ว่าในปัจจยสังหานี้มีการอุปการะอยู่2อย่างหรือ2ในคือปฏิจจสมุปบาทใน1และปัฏฐานใน1มี2ในทีนี้ปฏิจจสมุปบาทนี่แสดงอย่างไรที่จะแสดงให้เห็นว่าแตกต่างกันกับปัฏฐานการแสดงความต่างกันของในทั้งสองคือแสดงเหตุผลตามในแห่งปัจจสมุปบาทนั้นแสดงแต่เพียงให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้
ล้วนแต่เป็นผลที่เกิดมาจากธรรมที่เป็นเหตุทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นเองหรือมีผู้สร้างให้เกิดโดยไม่ได้อาศัยธรรมที่เป็นเหตุนั้นย่อมไม่มีเลยหมายความว่าเมื่อมีเหตุมีปัจจัยครบบริบูรณ์แล้วผลก็ย่อมปรากฏขึ้นเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้แสดงถึงอำนาจของปัจจัยนั้นๆว่าการช่วยปุคคละของปัจจัยนั้นๆเป็นไปโดยอำนาจเหตุบ้างอารมณ์บ้างอธิบดีบ้างเป็นต้นอันนี้ก็นักศึกษาต้องไปท่องนะตรงนี้ท่องจำไม่ได้ความหมายของคำว่าปฏิจจสมุปาทนัยนี่การแสดงเหตุผลตามในของปฏิจจสมุปบาทนี่หลักสำคัญก็คือแสดงถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับคนกับสัตว์โดยเฉพาะและเหตุผลต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นได้นี้ไม่มีอำนาจพิเศษอะไรไม่มีผู้สร้างแต่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของเหตุของปัจจัยถ้ามีเหตุมีปัจจัยแล้วผลก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นการปฏิเสธเรื่องพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกอะไรทํานองนั้นทีนี้ก็ปฏิจจสมุปบาทในที่เป็นเหตุนี้ก็มีวจนัตถะแสดงวจนัตถะนี้ก็ควรท่องไว้บ้างปัจจยะสามัคคิงปฏิจจสมังสหจะปัจจยุปปนะธรรมเมอุปาเทติติปฏิจจสมุปปาโทหมู่แห่งเหตุอันใดมีอวิชชาเป็นต้นจนถึงชาติอันนี้เป็นคำที่ใส่เข้ามาไม่มีในตัววจนัตถะหมู่แห่งเหตุอันใดมีอวิชชาเป็นต้นจนถึงชาติย่อมทำให้ผลธรรมมีสังขารเป็นต้นจนถึงอุปาญาตเกิดขึ้นสม่ำเสมอพร้อมกันโดยอาศัยความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุนั้นๆฉะนั้นหมู่แห่งเหตุอันนั้นจึงชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ปฏิจจสมุปบาทนี้พูดถึงธรรมที่เป็นเหตุมีอวิชชาเป็นต้นเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเรื่อยไปเนี่ยอีกในหนึ่งปฏิจจสมังสาจะอุปปัชติตัวนี้ต้องเป็นอุปปัชตินะแก่เป็นอุปปัชติเอตัสมาติปฏิจจสมุปปาโทผลธรรมมีสังขารเป็นต้นเมื่อได้อาศัยการประชุมร่วมกันแห่งปัจจัยแล้วย่อมเกิดขึ้นสม่ำเสมอพร้อมเพรียงกันเพราะอาศัยเหตุต่างๆมีวิชาเป็นต้นฉะนั้นเหตุต่างๆมีวิชาเป็นต้นเหล่านั้นจึงชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทได้แก่วิชาเป็นต้นจนถึงชาติวจนัตถะสองวจนัตถะนี้พูดถึงธรรมที่เป็นเหตุในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทว่าโดยองค์มี12เป็นเหตุได้11ตั้งแต่วิชาจนถึงชาติเนี่ยคำว่านัยยะหรือในนี้ท่านแสดงวจนัตถะให้ดูนิยติยายติตินโยการแสดงที่พึงรู้โดยบัณฑิตทั้งหลายฉะนั้นจึงชื่อว่าในยังแยกไปจากสุบาทออกไปในต่างๆเนี่ยต้องบัณฑิตทั้งหลายทราบนัยยะเหล่านี้จึงจะสามารถแยกออกได้ว่าเป็นในของอะไรในของปัจจสมุปบาทในของปัฏฐานปัจจสมุปบาทแสดงอย่างไรปัฏฐานแสดงอย่างไรอันนี้เป็นการแยกแยะสภาวะธรรมหรือการแสดงปัจจยสังคหะแล้วเอาปฏิจจสมุปบาทนี่ไปต่อเข้ากับนัยยะนี่ก็เป็นวจนัตถะอีกอันหนึ่งว่าปฏิจจสมุปปาเทสิโตนโยปฏิจจสมุปปาทะนโยในที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าปฏิจจสมุปปาทนัยไอ้ที่เราเหลือไว้เฉพาะทรงแสดงก็พอเทศนาไม่ต้องหรือจะเอาเทศนาไว้ก็ไม่ต้องพูดแสดงว่าในที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาในปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าปฏิจจสมุปปาทนัยอย่างนี้ก็ได้ถ้าจะให้ตรงกับข้างล่างก็เป็นในที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาก็ใช้คำว่าเทศนาเทศนาคือแสดงคือเทศนาเองอันนี้ใช้ทั้งแสดงและเทศนามันซ้ำกันมากทีนี้มาพูดถึงความหมายของปัฏฐานในส่วนการแสดงเหตุผลตามในแห่งปัฏฐานนั้นแสดงให้รู้ว่าสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันตามสมควรที่ปรากฏขึ้นโดยไม่เกี่ยวเนื่องกับเหตุผลนั้นไม่มีเลย
และแสดงถึงอำนาจของปัจจัยนั้นๆด้วยว่าการอุปการะของปัจจัยนั้นๆเป็นไปโดยอำนาจแห่งเหตุบ้างอารมณ์บ้างอธิบดีบ้างเป็นต้นดูความหมายของปัฏฐานนัยเหตุผลตามนัยยะของปัฏฐานนัยนี้ธรรมที่เป็นปัจจัยนี่เป็นได้ทั้งหมดสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเอาหมดแต่ในปัจจสุบัติเอาเฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยธรรมที่เป็นเหตุถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่มีเหตุก็ไม่ปรากฏทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยจึงจะเกิดไม่เฉยจะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยนี้ถึงกับเป็นตัวสำคัญแล้วก็มาแสดงว่าทำที่เป็นเหตุช่วยประการะแต่ทำที่เป็นผลนั้นมีอำนาจปัจจัยต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องโดยอำนาจเหตุบ้างเกี่ยวข้องโดยอำนาจอารมณ์บ้างเกี่ยวข้องโดยอำนาจอธิบดีบ้างอันนี้เป็นหลักสำคัญนี่เราจับใจความสั้นๆว่าเหตุผลตามนัยยะปัฏฐานนั้นก็หมายเอาสิ่งที่มีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้เป็นปัจจัยส่วนปัจจุบันก็เหมือนกันสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็เป็นปัจจุบันแล้วก็มีอำนาจปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วที่ท่านแสดงวจนัตถะของคำว่าปัฏฐานนานัปปการานิฐานานิปัจจยาเอถาติปัฏฐานังปัจจัยทั้งหลายที่เป็นเหตุซึ่งมีอำนาจโดยประการต่างๆมีอำนาจเหตุอำนาจอารมณ์เป็นต้นมีอยู่ในประกรณ์นี้ฉะนั้นประกรณ์นี้ชื่อว่าปัฏฐานก็ได้ประกอบได้แก่ประกรณ์ที่แสดงถึงปัจจัย24คือในคัมภีร์มหาปัฏฐานนั่นเองและเอาคำว่าปัฏฐานะกับในไปต่อกันวจนัตถะอันนี้สังเกตดูไม่ยากปัฏฐานเทสิโตนโยเหมือนกับปัจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปาเทเทสิโตนโย2อันนี้เรามาเทียบกันได้แล้วก็จำง่ายและปัฏฐานะนโยนโยกับในเทสิโตที่พุทธองค์ทรงเทศนาปัฏฐานเนในปัฏฐานปัฏฐานนโยชื่อว่าปัฏฐานนัยถ้าเรากลับไปดูปัจจสุบาก็เหมือนกันนโยในเทสิโตที่พุทธองค์ทรงเทศนาปฏิจจสมุปปาเทในปัจจสุบาทปฏิจจสมุปปาทนโยชื่อว่าปฏิจจสมุปปาทนัยเนี่ยเราจะรักษาอันนี้ก็ไม่ยากฮะแปลว่าอะไรประกรณ์ก็คือคัมภีร์นะประกรณ์คัมภีร์ประกรณ์ต่างๆอภิธรรม7คัมภีร์อภิธรรมสัตตประกรณ์น่ะสัตตะแล้วปักกรณะก็7คัมภีร์7ประกรณ์แต่ละคัมภีร์แต่ละคัมภีร์เรียกเป็นประกรณ์ได้ทีนี้บาลีในข้อ2ที่ท่านอธิบายความต่อมาตั้งแต่อุพยังปณะเป็นต้นไปจนถึงอริยาอาจริยาขอโทษจนถึงอาจริยานั้นเป็นข้อความที่หมายถึงการแสดงปฏิจจสมุปบาทของท่านอัตถกถาจารย์ที่แสดงไว้ในสัมโมหวิโนทเนียตกถาได้แสดงเอาอำนาจของปัจจัยนั้นๆมาแสดงรวมอยู่ด้วยเช่นแสดงว่าในการที่อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดปุญญาภิสังขารนั้นมีอำนาจปัจจัย2ปัจจัยคือ 1. อารัมมณปัจจัย 2. ปกตูปนิยปัจจัยอันนี้เป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาทตามนัยยะของพระตถาคตอาจารย์เราศึกษาก็ศึกษาตามนัยยะของพระตถาคตอาจารย์เราเรียนทั้งปฏิจจสมุปบาทเรียนทั้งปัฏฐานรวมกันทั้ง2 อย่างเพราะนั้นเราจึงไปเรียนปัจจัยโดยย่อ24มาเพื่อจะให้เข้าใจเป็นหลักเบื้องต้นแล้วมหาปัจจัยอาจจะทำให้ง่ายขึ้นถ้าเราเรียนตรงไปทีเดียวยังไม่ทราบเรื่องของปัจจัยนี้การหาปัจจัยอาจจะลำบากหรืออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดอปุญญาภิสังขารนั้นมีอำนาจแห่งปัจจัย15ปัจจัยคือใน15ปัจจัยนี้ก็เรียนจบไปเมื่อเร็วๆเนี่ยเมื่อวันอังคารนะมั้งจบไปวันอังคารเมื่อไหร่นักศึกษาลองตอบปัญหาที่ว่าอำนาจปัจจัย15ปัจจัยนี้ถ้าจัดเป็นชาตินี่ได้กี่ชาติในนี้นึกออกหรือเปล่าสหชาติถ้าจัดเป็นชาติได้กี่ชาติ
สหชาตชาติสหชาติชาติเดียวค่ะโอ้อ้าวสี่ชาตินี่แสดงว่าศูนย์เลยกินไข่ไปเลยได้4ชาติสหชาติ15ปัจจัยนี่ได้4ชาติคือเป็นสหชาตชาติ7ปัจจัยเป็นอารัมมณชาติ3ปัจจัยเป็นอนันตรชาติ6ปัจจัยเป็นปกตูปนิติยชาติอีก1ปัจจัยนี่แสดงจบไปแล้วนะเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยยังตอบไม่ได้ถ้าไปปลายปีจะไปตอบยังไงได้เนี่ยอำนาจปัจจัยได้มา15ปัจจัยเราหากลุ่มของปัจจัยของชาติเข้ามาอวิชชาคือโมหะเจตสิกเป็นปัจจัยช่วยบุคคลแก่อปุญญาภิสังขารคืออกุศลเจตนา12เกิดพร้อมกันเป็นสหชาตชาติอวิชชาก็เป็นปัจจัยเล็กเหตุปัจจัยแล้วปัจจัยใหญ่เข้า4คือสหชาตะสหชาตานิจยะสหชาตติสหชาตวิกตะปัจจัยกลางเข้า2คืออัญญมัญญะสัมปยุตตะรวมแล้วเป็น7ปัจจัยนี่ไงที่เรียนมาแล้วเนี่ยอัญญมัญญะ